ถ้าคุณอายุ40ครับผมแล้วภรรยาอายุ40ด้วยเนี่ยนะครับครับส่วนใหญ่เรามักจะแนะนำว่าอย่าท้องเลยครับเหตุที่อย่าท้องเพราะอะไรเพราะว่าคนอายุ40เนี่ยนะครับเมื่อท้องแล้วเนี่ยโอกาสที่ลูกจะพิการเนี่ยสูงช่วงติวรักเต็มร้อยคุณเดียวครับจะถามว่าการที่ทำหญิงผู้หญิงนะครับครับแฟนทำหมันมาแล้วอ่ะครับทำมาประมาณสัก10ปีแล้วเนี่ยครับครับถ้าจะไปต่อถ้าจะไปต่อหมันเนี่ยทีแรกผมทีแรกฐานะยังไม่ค่อยไม่ดีเท่าไหร่ครับครับพอแต่งงานกันก็มีลูกคนหนึ่งก็ให้แฟนมาทำหมันเลยครับครับแล้วมาตอนนี้ก็มันพอมีจะกินบ้างก็เลยอยากจะได้ลูกสาวสักคนหนึ่งเนี่ยครับก็ลูกสาวตอนนี้น่าเห็นใจนะครับตอนนี้แฟนอายุเท่าไหร่ครับแฟนอายุ40ครับ40แล้วคุณอายุเท่าไหร่ครับผมก็40ครับเท่ากันเลยนะครับครับคือต่อหมันเนี่ยต่อได้นะฮะครับผู้หญิงผู้หญิงก็ต่อได้นะครับ10ปีก็ยังได้ได้ฮะแต่ว่าจะประสบผลสำเร็จหรือเปล่านั้นไม่ทราบนะครับอันที่1นะฮะมันมีความยากลำบากนะครับในการต่อหมันตอนนี้หาเช้ากินค่ำกว่าจะได้นอนก็ตีหนึ่งตีสองครับเพราะนั้นผมตอบงี้นะฮะว่าต่อหมันเนี่ยต่อได้ไหมต่อได้นะครับแล้วก็ต้องเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่พอสมควรนะครับในกรุงเทพนี่ต้องเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่พอสมควรนะครับถ้าต่างจังหวัดนี่ก็ต้องเป็นโรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลประจำภาคนะที่เขาเรียกโรงพยาบาลศูนย์นะครับถึงจะทำได้นะฮะที่หนึ่งนะฮะประมาณสักเท่าไหร่ครับประมาณแต่ว่าอันที่คืองี้นะครับเมื่อต่อแล้วเนี่ยนะครับครับผมเราพบว่ามันไม่ได้ผล 100% นะฮะครับผมไม่ได้ผล 100% นะครับประมาณ 30% เนี่ยไม่ติดนะครับถึงแม้จะติดเนี่ยก็ไม่ถึงครึ่งนึงที่ท้องได้นะครับแล้วเมื่อท้องแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะแท้งได้อีกหรือว่ากลายเป็นท้องนอกมดลูกนะครับแล้วก็การผ่าตัดนี่เป็นการผ่าตัดใหญ่ต้องผ่าตัดหน้าท้องนะครับต่อหมันนี่นะต่อหมันนี่นะฮะผ่าตัดหน้าท้องตอนนี้ผมคิดอย่างนี้นะครับถ้าคุณอายุ40ครับผมแล้วภรรยาอายุ40ด้วยเนี่ยนะครับครับส่วนใหญ่เรามักจะแนะนำว่าอย่าท้องเลยครับเหตุที่อย่าท้องเพราะอะไรเพราะว่าคนอายุ40เนี่ยนะครับเมื่อท้องแล้วเนี่ยโอกาสที่ลูกจะพิการเนี่ยสูงเหรอครับนะฮะพิการทางสมองนะครับครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเสี่ยงหลายอย่างเลยแฟนคุณเนี่ยต้องเสี่ยงการผ่าตัดใหญ่นะครับเจ็บตัวแล้วอาจจะไม่ประสบผลสำเร็จนะครับประสบผลสำเร็จต่อได้ก็จริงแต่อาจจะท้องนอกมดลูกก็ได้นะครับซึ่งมีอันตรายอีกนะครับหรือว่าอาจจะแท้งก็ได้นะครับหรือว่าถ้าท้องได้ก็อาจจะมีลูกปัญญาอ่อนนะครับเพราะนั้นมันต้องเสี่ยงเยอะมากเลยนะครับคนอายุ40เนี่ยคุณหมอกำลังจะแนะนำคุณหมอกำลังจะแนะนำให้คุณเดียวหาแฟนใหม่หรือครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแม้แต่คุณเองก็ต้องคิดหนักเหมือนกันถ้าเกิดคุณต่อได้นะครับแล้วคุณมีลูกตอนเนี้ยคุณต้องเลี้ยงลูกไปจนถึงอายุไม่ต่ำกว่า65นะเออใช่นึกออกไหมฮะก่อนลูกคุณจะจบอ่ะเพราะตอนนี้ลูกชายมันก็ห่างกันประมาณนั่นนี่ครับเพราะฉะนั้นผมว่าเลี้ยงลูกคนเนี้ยให้ได้ดีที่สุดดีกว่าลูกคนเดียวเนี่ยลูกคนเดียวเนี่ยดีไหมล่ะครับแล้วอย่าไปต่อหมันเลยเพราะว่ามันมีอันตรายมากสำหรับคนอายุ40ก็คิดว่าอยากได้ลูกสาวสักคนนะครับแล้วต่อแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ลูกชายหรือลูกสาวนะครับเผื่อออกมาเป็นแฝดชาย3ว่าไงเพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยนะครับผมว่าเลี้ยงลูกคนนี้ให้ดีที่สุดดีกว่านะครับแล้วอันตรายสำหรับการต่อหมันเนี่ยมีมากนะครับแล้วสำหรับแม่ซึ่งอายุ40ไปแล้วเนี่ยหมอส่วนใหญ่เขาจะไม่ทำให้นะฮะเหตุที่ไม่ทำเพราะว่าเขาไม่แน่ใจว่าถ้าสำเร็จแล้วลูกคุณออกมาปัญญาจะอ่อนหรือเปล่านะครับนั่นคือเหตุผลทั้งหมดทางด้านการแพทย์นะครับซึ่งเราจะไม่แนะนำว่าให้ต่อนะครับขอบคุณคุณเดียวมากนะครับขอบคุณคุณเดียวมากครับสำหรับคำถาม